ความลำเอียงมีอยู่4อย่างลำเอียงเพราะชังเอียงเพราะรักเอียงเพราะว่าหลงลำเอียงเพราะว่ากลัวสี่อย่างนี้คือไม่ซื่อตรงพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ให้คิดทบทวนฉันทาคติเมื่อมีรักเอียงได้ง่ายดายโทสาคติมีโกรธแล้วย่อมจะเอียงไปมีโมหะคติเกิดความเคล้าลงโง่มุ่งง่ายเมื่อเรามีเกรงใจคิดกลัวเขาพยาคติให้พิจารณาเถิดความลำเอียงคำสอนตรัสไว้ของพระพุทธให้ความยุติธรรมนั้นมันออกมาอย่าให้คำว่าลำเอียงเกิดขึ้นในใจอย่าทำลำเอียงตามคำสอนพระพุทธเจ้าส่องกระจกดูเงามองตัวเราพิจารณาจงให้ความยุติธรรมตามคำสอนองค์พระพุทธาให้วางใจอุเบกขาหลีกพ้นคำว่าความลำเอียงความลำเอียงคำสอนตรัสไว้ของพระพุทธาให้ความยุติธรรมนั้นมันออกมาอย่าให้คำว่าลำเอียงเกิดขึ้นในใจอย่าทำลำเอียงตามคำสอนพระพุทธเจ้าส่องกระจกดูเงามองตัวเราพิจารณาจงให้ความยุติธรรมตามคำสอนองค์พระพุทธาให้วางใจอุเบกขาหลีกพ้นคำว่าความลำเอียง